ีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีชาวซีดนะครับไม่ค่อยได้เจอกันเลยช่วงนี้เพราะว่าผมอู้บ่อยนะฮะก็ให้ดีเจคนอื่นทำหน้าที่บ้างแต่เจอกันทั้งทีแบบนี้ต้องมีความพิเศษมาฝากกันโดยเฉพาะใครที่ชอบอะไรเท่ๆแนวอินดี้ปีศาจดูดาร์กๆหน่อยเราเล่นไม่ดาร์กขนาดนั้นฮะวันนี้ผมนั่งอยู่กับวงดนตรีอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจนะครับหลายคนรู้จักพวกเขาแล้วหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อปีศาจแดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออัดครับครับตำแหน่งร้องนำครับร้องนำนะฮะไปชื่อยิ้มครับเล่นกีตาร์ครับชื่อบิ๊กครับครับเล่นเบสครับชื่อไกด์ครับไกด์ครับผมนะฮะเอาละฮะปีศาจทั้ง4ในอธิบายหน่อยว่าไหนๆก็ชื่อเดอะปีศาจแดนแล้วที่มาที่ไปเนี่ยมันต้องเป็นปีศาจอ๋อปีศาจแดนเนี่ยครับก็ได้ชื่อนี้มาจากคุณยิปโซนะครับเคยร่วมโปรเจกต์กับพี่เป้นะครับที่ตอนนี้เราก็ยังร่วมอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำออกมาเป็นปีศาจแบนเลยก็จะมีสมาชิกดังนี้นะครับทั้ง4คนที่ว่ากันไปฮะใช่ครับคุณไปทำอะไรยิปโซทำไมเขาถึงเรียกปีศาจพอดีผมไปยืมแบงโจเขาครับเป็นหน้าที่อ้างแบงโจก็คือกีตาร์แบบพวกเม็กซิโกเม็กซิกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแนวของปีศาจแบนจริงๆเขาก็เลยเรียกว่าพวกแกมใจร้ายแกมปีศาจอย่างงี้นั่นเป็นไงครับก็เลยการที่มาว่าไอ้ชื่อมันเก๋ดีใช่ใช่ครับแค่นี้ครับเรื่องมันยาวกว่านั้นครับแต่อย่างเราแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับนั่นต้องทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยไปสืบกันเอาเองนะฮะใช่ครับปีศาจแดนก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นครับผมตอนนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากกันใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ซิงเกิลนี้ชื่อว่าซิงเกิลนี้ชื่อว่าเหตุผลนะครับครับเป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าครับครับก็เป็นแต่งมาจากความรักเป็นรักสามเศร้าครับที่ความรักของคนเก่าที่แบบกับคนใหม่ที่ยังเหมือนแบบเราอาจจะตัดสินใจไม่ได้สำหรับผู้ฟังนะครับไม่ใช่ผมนะครับถึงว่าเป็นชีวิตที่แบบคนเราเจอกันแบบยังลืมคนเก่าไม่ได้แต่ว่าต้องมีคนใหม่หรือว่ามีคนใหม่แล้วกลับไปหาคนเก่าอะไรเงี้ยสรุปคือมันเป็นรักที่ผู้หญิงเนี่ยเจอคนใหม่คนเก่าแล้วเขาเลือกไม่ได้ระหว่างเราคนใหม่ใช่อ่ะโชว์เลยดีกว่าโชว์เลยดีกว่าโชว์เลยเพลงนี้ฮะถ้าเพาะเดี๋ยวชาวซีดูคลิปนี้อยู่จะได้อยากฟังรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะนี่แต่งตอนเมาเนี่ยครับผมเออใช่เลยอ่ะอารมณ์แบบนี้ผมว่าน่าจะโดนหลายคนเออแบบเฮ้ยต้องมีเหตุผลนิดนึงอารมณ์ขึ้นเอออารมณ์มันมานะฮะมิวสิกวิดีโอไทยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมยอดวิวสูงมากครับยอดวิวสูงมากเท่าไหร่ครับ 7,000 ครับผมใจเย็นๆเดี๋ยวคลิปนี้หลุดออกไปรับรองขึ้น7 ล้านลบลงเลย
ก็มีมิวสิกวิดีโอแล้วมียอดวิวแล้วขายของอีกนิดนึงหลายๆคนจะรู้จักปีศาจแบรนด์มากขึ้นขายให้หมดเลยนะกีตาร์เพชรของแล้วไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ครับใช่ครับดาวน์โหลดอะไรยังไงฮะก็2ชั่วโมง 5,000 นะครับไม่ใช่คุณเล่นแล้วต้องตัดก็สามารถพวกเราได้ที่นะครับผม facebook.com/thepisatband นะครับผมแล้วก็ใน YouTube นะครับก็สามารถพิมพ์ The Pisat Band หาพวกเราได้นะครับในซิงเกิลนี้ก็ชื่อว่าเพลงเหตุผลนะครับผมยังไงฝากติดตามพวกเรา The Pisat Band ด้วยนะครับฮะก็ดีแล้วล่ะที่ร้องเองไม่ต้องให้เป้อารักมาร้องให้บ่อยพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้เขาเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นพี่ที่แสนดีครับผมครับผมอย่าพูดอย่างนี้ดูประกายตานะฮะหมายถึงก็ให้เขาเป็นก็ให้เขาเป็นเขาร้องไปเราก็ร้องกับวงล้ำไปใช่ของพี่เป้นี่ผมเนื้อร้องเขาดีมากครับผมไม่ผมว่าเขาเพลงเขาพร้อมจริงครับผมอย่าลืมติดตามเพลงพี่เป้ด้วยนะครับหน้าตาจริงจังมากเป็นอะไรกับดีเจบิ๊กมานะผมรู้สึกดีมากที่มีอันนี้ส่งหน้าเหมือนเขาผมรู้สึกจะตายเดียวกันเลยนะครับผมอ่ะยังไงแฟนๆชาวซีฝากปีศาจแบนด้วยโดยเฉพาะใครที่ชอบเพลงแนวอินดี้นะฮะเพลงแบบว่าร็อกที่แบบเท่ๆลองดูแล้วกันรับรองว่าอีกหน่อยหลายคนจะติดวงนี้ช่วยกันเพิ่มยอดวิวของเขาให้ 7,000 กระโดดเป็น 70,000 700,000 และ 700,000 วันนี้ขอบคุณปีศาจแบนครับสวัสดีครับ